ประชาพระประชาแห่งจักรีวงศ์ทรงลำบากตรากตรำนำประเทศให้ทำรงพระบารมีสูงส่งทุกพระองค์ปกเกล้าชาวไทยและนักศึกษาภาควิชาหน้าตาดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะครับและเนื่องในโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านประธานในพิธีและคณะผู้ร่วมวิจัยนะครับร่วมบันทึกภาพร่วมกับนักแสดงด้วยครับขอกราบเรียนเชิญครับค่ะก็ถือได้ว่างานวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ
ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมารับชมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีค่ะครับผมเบื้องหลังเหล่านี้นะครับจะมีไม่ได้เลยนะครับถ้าผลแสดงงานดีๆเหล่านี้เนี่ยถ้าขาดผู้สนับสนุนนะครับในทุกๆ ท่านนะครับรวมถึงคณะผู้วิจัยแนวในทุกชุดการแสดงด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ฝึกซ้อมงานเป็นอย่างดีนะครับเสนอผลงานในสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมครับค่ะและสำหรับโครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีของเรานะคะก็ยังจะจัดขึ้นอีก1วันนะคะคือในวันพรุ่งนี้วันที่30เมษายน2560ค่ะโดยเราจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 17:00 น.นะคะค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของแบบประเมินนะคะทุกท่านสามารถนำแบบประเมินนะคะไปส่งได้ที่ทางด้านหน้างานนะคะหรือจุดลงทะเบียนค่ะครับผมเนื่องในโอกาสนี้นะครับต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะครับทั้งสาขาหน้าศิลป์ไทยนะครับท่านดร.สวัสดีชลานุเคราะห์ท่านดร.ชวลีสุนทรานนท์ท่านดร.นพราสุภาการหวังในธรรมท่านอาจารย์สุนีลิมปิยพันธ์นะครับท่านดร.สมานน้อยนิดและท่านอาจารย์ธีรพลน้อยนิดครับก็ด้านหน้าเวทีนะคะก็เป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะของเหล่าผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นิสิตนักศึกษานะคะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนะคะทำการแสดงวันนี้ออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะดีๆเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้จดจำไว้นะครับทุกอัตลักษณ์ความเป็นไทยทุกเอกลักษณ์ความเป็นไทยจะคงอยู่ได้นะครับด้วยน้ำมือเรานะครับช่วยกันนะครับรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้สืบสานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สู่ลูกหลานต่อไปครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงทุกท่านอีกครั้งได้ไหมครับก็เป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะการแสดงที่สวยงามและดีอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันใช่ไหมคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสตาฟทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการฝ่ายเวทีหรือว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายเครื่องเสียงฝ่ายไฟนะคะที่ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะครับผมเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับร่วมบันทึกภาพร่วมกับนักแสดงด้วยนะครับนะครับและขอประชาสัมพันธ์นะครับท่านเจ้าของรถนะครับป้ายทะเบียนจังหวัดสงขลานะครับที่จอดรถบริเวณหน้าตึกศิลปกรรมนะครับตุรยางณตึกนี้นะครับรบกวนนะครับหลบรถของท่านหน่อยนะครับเนื่องจากนะครับหลีกขาหลีกขวางทางการจราจรนะครับเราจะนำส่งนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับท่านเจ้าของรถนะครับทะเบียนจังหวัดสงขลานะครับขณะนี้นะครับท่านจอดรถอยู่บริเวณนะครับในส่วนที่ห้ามจอดนะครับกีดขวางทางการจราจรนะครับขอความร่วมมือขยับรถของท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็การแสดงดีๆอย่างนี้นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะมีการแสดงอีก7ชุดการแสดงด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเพลงปฐุมมาสราชมงคลค่ะการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนรักรูปเงาะเหาะไปในนภาการบรรเลงเพลงเทพชาตรีเถาการบรรเลงเพลงชุดบัวลอยในวงปีกองมลายูการแสดงสร้างสรรค์ชุดหัตถศิลป์ถิ่นราชบุรีการแสดงสร้างสรรค์ชุดมฤตยสัตตโนรานารีและการแสดงโขนโรงในเรื่องรามเกียรติ์ชุดจอนถนนตอนพระรามข้ามสมุทรค่ะครับผมขอบคุณโครงการนะครับการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีนะครับที่มอบโอกาสให้กับเราทั้ง2คนนะครับในวันนี้นะครับและรวมถึงนะครับขอขอบคุณนะครับทุกสถานที่นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ได้เสียสละเวลามาชมการแสดงศิลปนิพนธ์ในวันนี้ค่ะทุกเสียงปรบมือของท่านนะคะเป็นกำลังใจให้นักแสดงเป็นอย่างมากค่ะนะ
ครับและเรายังพบกันอีกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30เมษายนนะครับที่อาคารแห่งนี้นะครับอาคารนาฏศิลป์และดุริยางคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับสำหรับในงานโครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีนะครับยังคงอยู่ต่อนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมชมแสดงผลการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ไปกับพร้อมๆกับพวกเราครับขอเสียงประมือคือกล้องเลยครับบอกได้ว่าเราสองคนอยู่ตรงนี้ก็น้ำตาคลอเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึก